ครับสวัสดีครับประชาคมมช.นะครับวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาพบกับกิจกรรมนะครับArt History in Your Area นะครับที่คณะวิจิตรศิลป์มช.นะครับก็วันนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับแล้วก็ผลงานศิลปะจำนวนมากนะครับที่จะมาจัดแสดงกันในวันนี้นะครับตั้งแต่บ่ายโมงช่วงบ่ายนะครับเป็นต้นไปนะครับผมที่คณะวิจิตรศิลป์ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเรียนเชิญมาชมงานศิลปะหรือว่ามาร่วมกันแสดงงานก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็มีนักศึกษาปัจจุบันนะครับแล้วก็ศิษย์เก่านะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็นักศึกษาคณะอื่นก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับในวันนี้ก็น่าจะคึกคักแน่นอนนะครับวันนี้ก็บรรยากาศคร่าวๆตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้มีนอกจากนิทรรศการนะครับก็จะมีงานเสวนาด้วยนะครับผมแล้วก็มีการทําโซเชียลสครับเจอร์นะครับรวมถึงโปรเจกต์ผลงานศิลปะต่างๆครับจากศิลปินหน้าใหม่ครับศิลปินสมัครเล่นศิลปินอุปโลกศิลปินปลอมศิลปินแท้ศิลปินแห่งชาติชาติไหนก็ไม่รู้นะครับก็วันนี้ก็ใครสะดวกก็เรียนเชิญเลยนะครับนี่กิจกรรมเริ่มแล้วนะครับผมก็โอเคคนเอาไม้แล้วก็ผูกพวกกันปะแบบถวายคณะวิจิตรศิลป์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาตามคำสัญญานะครับที่แบบมหาลัยถ้าแบบไม่ออกมาทำอะไรมาเทคแอคชั่นมาคุยกับนักศึกษานะครับเราก็จะมาพบกับผู้บริหารตลอดนะครับเพราะว่าเขาก็อุตส่าห์นะครับดันด้นไปถึงสาขามีเดียอาร์ตแอนด์ดีไซน์นะครับไปเก็บของบนต้นไม้นะครับครูก็พยายามเอาขึ้นไปแล้วมึงก็พยายามเอาลงมาก็เห็นดูนะครับที่ขาบ้านผมก็เห็นดูเห็นใจเขานะครับก็เลยมาหาถึงที่แล้วไปไหนแล้วห้องเขาอยู่ข้างบนเนี่ยกลางเต็นท์รอก็วันนี้เรามาทำอะไรนะครับเทนก็เป็นเอ็กซิบิชันครับก็ใครจะมาทำงานหรือว่ามาดูงานก็สามารถมาได้ใช่แล้วครับเป็นพับลิกวันนี้เราก็ชวนกันนะครับมาใครสนใจนะครับมาได้เลยนะครับวันนี้ถ้าใครมีงานก็พางานตัวเองมาได้หรือใครมาดูเอ้ยอยากทำอะไรมาทำได้นะครับครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีทอล์กนะครับผมแบบเพราะว่าเราทอล์กกันแบบลึกนะครับนี่อะไรวันนี้ครับใครสนใจมาได้นะครับตั้งแต่ตอนนี้นะครับจนกว่าเราจะเลิกนะครับก็ประมาณสัก4 โมง 5 โมงประมาณนี้เชิญทุกท่านมาได้ครับครับ
รู้มาดูก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ในไลฟ์ของประชาคมมช.ตอนนี้นะครับวันนี้เรามากันที่คณะวิจิตรศิลป์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับกับกิจกรรม Art History in Your Area นะครับผมก็จะเป็นการจัดแสดงศิลปะนะครับแล้วก็จะมีงานเสวนานะครับจากนักศึกษานะครับแล้วก็ศิษย์เก่านะครับที่เป็นทั้งศิลปินแท้ศิลปินเทียมนะครับก็เรามาร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์ศิลป์กันที่นี่นะครับก็ถ้าเกิดใครสะดวกสนใจก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับมาชมงานกันนะครับแล้วก็อีกสักพักนึงนะครับก็จะมีการเสวนาทําการทอล์กพูดคุยกันนะครับถึงสถานการณ์นะครับศิลปะแล้วก็เสรีภาพในห้วงบริบทที่เราอาศัยอยู่กันสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะมีตลอดทั้งบ่ายนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสะดวกนะครับสนใจก็เข้ามาได้เลยนะครับที่คณะวิจิตรศิลป์มช.นะครับผมตอนนี้ก็เป็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับวาดครับข้อความก็ตามที่ท่านเห็นนะครับผมThank you.
จากที่เห็นนะครับในกิจกรรม Art History in Your Area นะครับเรามาเขียนประวัติศาสตร์ศิลป์ในยุคของเรากันเถอะนะครับผมก็นี่ก็จะมีงานศิลปะมากมายนะครับผมที่มาร่วมแสดงกันนะครับซึ่งท่านก็จะเห็นเต็นท์นะครับแต่ละเต็นท์นะครับซึ่งแต่ละเต็นท์ก็จะมีงานศิลปะที่จัดแสดงอยู่เป็นงานอะไรบ้างนั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกคนมาร่วมชมงานศิลปะนะครับผมแล้วนอกจากงานศิลปะในวันนี้แล้วก็ยังมีงานเสวนานะครับผมกันด้วยนะครับนี่ก็กิจกรรมก็เริ่มมาฝากข้างนะครับตอนนี้ก็เที่ยงๆกำลังดีเลยครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทานข้าวก่อนดีก็เราก็มีผัดไทยนะครับผัดไทยเลิกฤทธิ์นะครับผัดไทยเลิกฤทธิ์ร้อนนะครับเลิกฤทธิ์ร้อนนะครับผัดไทยเลิกฤทธิ์ร้อนก็ไม่รู้จะทำให้เลิกฤทธิ์นะครับเจ้าของrelational aesthetic ครับผัดไทยศิลปะนะครับจะสั่นสะเทือนกันหรือเปล่าครับวันนี้เรามีผัดไทยเลิกฤทธิ์ร้อนนะครับมาม าบริการทุกท่านนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็มาร่วมรับประทานกันได้นะครับวันนี้ผัดไทยเลิกฤทธิ์ร้อนนะครับก็นอกจากมีงานศิลปะให้รับชมแล้วครับก็เรายังมีอาหารนะครับไว้บริการทุกท่านด้วยครับก็ลองมาร่วมแจมให้ผมมาสอนนะไม่ใช่มาโกงก็เมื่อกี้ก็มีศิลปินใหญ่นะครับเดินผ่านไปนะครับก็ไม่รู้ไม่เห็นครับเดินไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็เจ้าที่รปภ.นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับตามสูตรครับThank you.
สวัสดีนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้ก็เป็นไลฟ์สดนะครับจากคณะมิติศิลป์นะครับโดยประชาคมมช.นะครับวันนี้เราก็มาที่กิจกรรมนะครับ Art History in Your Area นะครับก็มีงานศิลปะมากมายทำวันนี้ก็มาจัดแสดงกันนะครับผมผลงานจะเป็นยังไงนะครับก็ยังมีเวลาตลอดช่วงบ่ายนี้นะครับก็มากันได้เลยนะครับที่คณะวิจิตรศิลป์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็นอกจากงานศิลปะนะครับก็เราก็ยังมีผัดไทยนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมกันรับประทานนะครับฟรีนะครับซึ่งผัดไทยนี้ก็ชื่อว่าผัดไทยฤทธิ์เลิศฤทธิ์ร้อนนะครับผมส่วนจะเลิศฤทธิ์ร้อนยังไงก็เดี๋ยวลองมาชิมกันนะครับว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะครับผมนี่ก็เริ่มผัดกันแล้วนะครับผมกลิ่นก็น่าจะหอมฉุยทีเดียวครับในส่วนของงานศิลปะครับก็ตอนนี้ก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับซึ่งเป็นทาสีกลานะครับแล้วก็มีกระต่ายขูดมะพร้าวนะครับนั่งอยู่นะครับผมกระต่ายเป็นพ่อทำไมถึงเลือกใช้สีน้ำเงินครับอันนี้อยู่ในโปรแกรมนะครับสามารถพูดคุยกันได้แล้วขูดมะพร้าวเสร็จจะคั้นน้ำเนี่ยเอาไปทำอะไรอ๋อได้ข่าวว่าที่คณะนิติศาสตร์เขามีแดกสลิมนะครับอ๋อที่นั่นอาจจะไม่พอก็เลยต้องไปทำขั้นตอนที่เองก่อนก็ได้เอาไปให้ที่ไหนนะครับที่คณะนิติศาสตร์วิจัยหน้าบางแคร์ครับอ๋อที่คณะนิติใช่ไหมครับแล้วเขาทำเ
ตอนนี้กิจกรรมก็ดำเนินไปนะครับตอนนี้ก็กำลังจะบ่ายโมงนะครับก็ท่านที่อยู่ใกล้นะครับคณะวิจัยศิลป์หรือว่าอยู่ในเมืองเชียงใหม่นะครับก็แวะมาดูงานศิลปะกันได้นะครับผมก็นอกจากงานศิลปะนะครับวันนี้ก็มีการเสวนานะครับที่นี่ด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะเริ่มประมาณบ่ายสองโมงครับถ้าเกิดใครสะดวกครับสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็มีอาหารด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมอะไรก็ไม่รู้นะครับมากมายครับใครสนใจก็ตามมาได้เลยนะครับก็ตลอดทั้งบ่ายวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวสักครู่ผมจะตัดไลฟ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวสักใกล้ๆบ่ายสองโมงนะครับตอนจะเสวนาก็เดี๋ยวมาไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับผมก็มากันได้นะครับผมที่คณะวิจัยศิลป์มช.กับกิจกรรม Art History in Your Area นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับอีกสักบ่ายสองครับผมขอบคุณครับ